นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน4ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้สีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือบุษราครามพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอตะคังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านพอสมพอฟันพอสมเผาและหมอม้าเลขมงคลวันนี้เลข0เลข8และเลข4หมายเซตวันนี้ปราชญ์สอนไว้ว่าความสำเร็จเกิดจากความล้มเหลวที่ไม่สามารถจะนับจำนวนครั้งได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ